มีประเด็นผู้ชายคนนี้ถึงยอมตื่นเช้ามาคุยขนาดนี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือผู้ชายคนนี้รักลูกเขามากแล้วถ้ามีใครพูดถึงลูกเขาไม่ดีนี่เขาต้องยอมตื่นเช้ามาเจอกับเราที่คุยเช้าใช่ไหมพบกับฟลุ๊กกระพันให้นั่งไหนอ่ะนั่งเนี่ยอยากเป็นพิธีกรหรืออยากเป็นคนรับเชิญนี่เพื่อนเฮียเหรอคะเป็นเพื่อนสนิทเฮียเลยล่ะทำไมเพื่อนเฮียหลอกกับเฮียตั้งเยอะเลยอะค่ะเอ็มมี่ไปนั่งเล่นตรงนู้นกันยังไงคะเกิดประเด็นอะไรขึ้นเอ่ยก็จริงๆแล้วก็มันจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็คือผมไปงานอีเวนต์มาเมื่อวานนะครับแล้วก็เขาก็มีพาดหัวข่าวออกมาสไตล์ที่ค่อนข้างจะแรงไปนิดนึงนะครับก็แค่นั้นเองรู้สึกว่าไม่เหมาะสมในการพาดหัวข่าวเราไปดูคำให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้เข้าใจเหตุการณ์มากขึ้นมีหลานเนี่ยผมก็บอกว่าบอกว่าทำไมไม่ชอบก็ไม่มีอ่ะไม่เพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กไงโรงเรียนเนี่ยมันก็อยู่กันมาตั้งแต่ป.1อ่ะมันก็เห็นหน้ากันมาตั้งแต่ป.1ก็เลยแบบอาจจะไม่ชอบไงก็ต้องไปเจอสังคมใหม่ต้องส่งไปเรียนซัมเมอร์อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเขาสัมภาษณ์เรื่องอะไรสัมภาษณ์หลายเรื่องก็คือส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของเรื่องลูกนั่นแหละว่าลูกตอนแรกป่วยแล้วก็เป็นอะไรบ้างอัปเดตก็ดีแล้วหายแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่องของว่าแล้วตอนนี้เนี่ยลูกเนี่ยเริ่มมีสาวๆบ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็คือประเด็นก็คือผมก็แค่บอกว่าไม่มีเลยเพราะว่าลูกเนี่ยยังอยู่ในวัยที่ติดเกมตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ14ครับอ๋อ14เขาเล่นเกมอยู่สนุกอยู่แล้วก็แบบก็ไปไหนก็ไปกับเพื่อนกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ชายเราก็เลยแบบเหมือนว่าลุ้นก็อยากให้มีแค่นั้นเองแล้วเขาพาดหัวข่าวไงที่คุณรับไม่ได้นะเขาพาดหัวข่าวว่าฟุกคิดว่าลูกเป็นอะไรเงี้ยอ๋อซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเราคิดว่าเป็นแต่ต่อให้เป็นก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่ดีอะไรเพียงแต่ว่าก็อยากให้ลูกให้เราสนใจผู้หญิงบ้างก็ได้เริ่มได้ละคือเพราะว่าเรารู้สึกแบบเอ๊ะทำไมมันติดเกมจังเลยเอ๊ะทำไมตอนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ลูกคุณโอเคยังไม่มีแฟนยังไม่ได้ดูเล่นแต่เกมใช่ไหมเท่าที่รู้เขาอาจจะมีแต่เขาไม่บอกก็ได้เขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณพ่อหรือเปล่าตอนนี้คุณพ่อพ่อยินดีให้บอกพ่ออยากรู้ตอนนี้พ่อแฟนครั้งแรกกี่ขวบพ่อเป็นแฟนครั้งแรกเหรอน่าจะสิบแบบสิบห้าสิบอย่างงี้ตอนที่ชอบผู้หญิงครั้งแรกดีกว่าชอบผู้หญิงครั้งแรกเนี่ยประมาณ13-14เหมือนกันเท่าชินแล้วชอบนะชอบตอนที่ไปมาแต่เอ้ยเอาแล้วเว้ยเห็นอยู่ยังไงครับเรานั่งอยู่ในห้องเรียนไม่ตอนนั้นผม16แล้วมั้งเกือบแล้วขอเชิญแขกรับเชิญธัญญาครับไล่ฟังกันหนึ่งฮะคุณเราได้อยู่ในห้องเรียนแล้วก็เห็นฟุกบ่อยมากเขาไปทำอะไรอ่ะไปจีบสาวไม่ได้จีบสาวผมแค่ไปมองเอาไปมองสาวไม่แล้วทำไมไม่จีบพี่ย่าเลยเหรอตอนนั้นพี่ย่าก็สวยแล้วนะหนูว่าตอนนั้นหนูคงจะยังเด็กมากไม่เขาจีบอีกคนนึงพี่ย่ารุ่นพี่อ่ะจูบรุ่นน้องพี่ประมาณ2ปีที่แบบจีบอยู่แล้วไม่พูดถึงคนไหนนะไม่ผมไปยิ้มน้องผมเรียนที่นั่นจริงหรือเปล่าเอาแต่เรากลับมาตอนนี้คืออันดับหนึ่งเป็นในฐานของพ่อเนี่ยไม่ชอบไปพาดหัวข่าวอย่างนั้นไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงมันมีผลเสียผลเพิ่มถึงความรู้สึกเขาใช่เพราะว่าคือตัวเราเองเนี่ยมันคุ้นเคยไงเราอยู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ16เนี่ยคือมันภูมิต้านทานสูงมากคุณจะพูดอะไรมาคุณจะเขียนอะไรมาผมมันไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าผมก็สงสารไงว่าลูกจะรู้สึกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาชีเขาได้เห็นไหมคะพาดหัวข่าวยังครับเพราะมันเพิ่งเมื่อวานเองอ๋อแต่เมื่อกี้เห็นจากในรูปนะคะมีเล่นเกมแต่เอ็มมี่มองว่าเด็กที่ติดเกมอ่ะไม่น่าจะเป็นนะไม่รู้คือผมรู้สึกอย่างนึงว่าลูกเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะอบอุ่นจัดในมุมที่ว่าคือพ่อก็แย่งแม่ก็แย่งพอมันแย่งกันมากๆเนี่ยคือเขาไม่ได้หวยหาอะไรไงก็เลยสนุกกับชีวิตเด็กๆอยู่มันเป็นไปได้ในรุ่นผมนี่คือคุณพ่อคุณแม่แบบแยกกันแล้วก็ทำงานพอทำงานปุ๊บเราก็เหมือนเราจะขาดแบบเฮ้ยเห็นไหมมันก็เลยแบบแสวงหาเร็วสมัยลูกอาจจะแสวงหาอะไรครับคำแพงนี่ยังไงอ๋อเพื่อนให้รู้สึกอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นทำไมสายตาดูแบบเจ้าชู้มากเลยอ่ะสองคนนี้สองคนนี้อะไรพูดคนเดียวก็พอแล้วเออใช่อย่าอย่าว่าแขกรับเชิญของเราอย่างนี้โอเคโอเคเชิญกันตรงกลางว่าเฮียค่ะณตอนนี้คุณห่วงอะไรลูกชายบ้านที่สุดก็จริงๆแล้วไม่ได้ห่วงอะไรคือชอบในช่วงนี้ก็อยากให้เขาเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบผมว่ามันเป็นช่วงที่เขาจะเริ่มแบบ academically challenge นะคือสำคัญที่ต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าในตอนเด็กๆที่ผ่านมาเนี่ยสมมติม.1สำหรับเด็กอินเตอร์เนี่ยครับป.1ถึงม.3ม.2ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนช่วงเริ่มอ่ะแค่ให้มันอยู่รอดไปวันๆนะแต่ไอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันจะเรียนให้ดีหน่อย
แล้วก็เข้ามหาลัยละมันเหมือนกับเริ่มจริงจังของชีวิตอ่ะก็เลยอยากให้เขาตั้งใจเรียนมากงั้นแสดงว่าอาการที่มีเกมที่ติดเกมหนักๆนี่คุณก็เริ่มห่วงพ่อก็ห่วงพ่อก็ห่วงแต่ว่าเราก็ไม่ห้ามเพราะว่าเรารู้สึกว่าสมมุติว่าเกิดเขาเก่งมากจนวันนึงบ้านแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ทำเกมขึ้นมาแล้วก็ขายได้บิลเลียนดอลลาร์มันก็เป็นไปได้ซึ่งมีนะมันเกิดขึ้นก็มันก็เกิดขึ้นมันก็ไอ้พวกสมมติInstagram หรือ Facebook จริงๆมันก็เกิดจากไอ้พวกเนิร์ดเหล่านี้ที่บ้านเล่นเกมจนดีๆเกิดตัดสินใจว่าจะทำแบบนี้แล้วอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนรวยท็อปๆ10ของโลกได้เออมันก็ดังนั้นถ้าเราไปห้ามอะไรลูกเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่ความพอดีมากกว่าคือถ้ารู้สึกว่ามันหนักเกินไปและเขาละเลยหน้าที่ที่เขาจะทำก็จะเตือนแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเขาชอบก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาเก่งแล้วพี่ฟุ๊กกังวลไหมคะถ้าสมมติว่าวันนึงลูกมีแนวโน้มว่าทางจะไปทางโน้นถ้าอย่างที่คนกำลังเข้าใจว่าลูกเราเป็นอะไรเงี้ยค่ะพี่กังวลเอาจริงๆนะที่ดูอ่ะไม่รู้สึกว่าเป็นหรอก uh-huh. แต่แค่แซวเล่นๆ เพราะว่าในรุ่นเราเนี่ยอายุเท่าเราเนี่ยมันต้องมองสาวบ้างละเริ่มจีบสาวไม่ต้องจีบก็ได้แค่มองอ่ะอันนี้มันเหมือนไม่สนใจเลย ผมก็เลยไปได้ข้อสรุปว่าก็เพราะว่าลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตเพื่อนเนี่ยเห็นก็มาป.1 มันก็เหมือนกับมันไม่มีอะไรตื่นเต้นอ่ะก็คือก็หน้าเดิมอ่ะเห็นตั้งแต่แบบแล้วอย่างนี้การที่คุณบอกว่าพ่อก็พยายามแย่งแม่ก็พยายามแย่งอย่างนี้เขารู้สึกไหมว่าคุณรู้สึกไหมว่าตัวเองสปอยลูกมากสปอยก็คือใช้คำว่าสปอยก็คือให้มันสปอยแบบเพื่อนก็เป็นคนรักลูกมากรักลูกแล้วก็ให้ในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็ให้ได้ถ้าถามว่าเราเคยแบบมีตีลูกไหมคะไม่เคยครับดุบ่อยครับคือจะเป็นคนที่ปล่อยครับแล้วก็จนถึงขนาดว่ามันไม่ไหวแล้วอย่างเช่นแบบอาชีตอนนี้สมมติมันสี่ทุ่มละแล้วต้องนอนละก็บอกเขาว่านอนได้แล้วนะครับนี่ดุเหรอคะไม่ก็พูดก่อนพูดดีๆก่อนจะไปพูดดีๆก่อนเพราะสี่ทุ่มนอนได้แล้วนะลูกแล้วเขาก็จะแบบครับอีกห้านาทีครับครับอีกห้านาทีพ่อนี่เป็นเรื่องปกติของครับอีกห้านาทีพ่อโอเคแล้วเป็นอย่างนี้เลยไม่บ้าเกินเขาอย่างนี้ครับอีกห้านาทีพ่อห้านาทีลูกเขาก็โอเคก็ได้มาห้านาทีเราก็รอดูจังหวะห้านาทีเลยละชิมัน5นาทีแล้วลูกครับอีก5นาทีครับอีก5นาทีครับพูดคำนี้ปุ๊บนี่คือพ่อแบบขอเห็นแบบซักๆขอดูหน่อยได้ค่ะตอนซักเลยอีก5นาทีครับสมมติอาชิค่ะอาชิอีก1นาทีนะครับรีบปิดคอมซะถ้าอาชิไม่ปิดพ่อจะไปดึงสายออกแล้วยกจอคอมไปไว้ที่อื่นโหรีบปิดได้มั้ยรีบปิดเลยมั้ยอย่างเงี้ยพอแล้วปิดมั้ยอ๋อเป็ดอ้าวคุณแต่จริงๆนะที่ผมถามว่าคุณสปอยไม่สปอยเพราะว่าเนี่ยผมอ่านแล้วจริงๆเรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วแต่คนภายนอกอาจจะงงว่าคุณให้เงินเดือนลูกเดือนละ20,000เลยในเมื่อคนส่วนใหญ่อ่ะคนที่ทำงานประจำอ่ะรายได้เฉลี่ยเขาว่า20,000ก็เอาผมรู้สึกว่าอย่างแรกก่อนมันเป็น necessity อย่างแรกคือเพราะว่าผมต้องการให้ลูกเนี่ยหัด manage การใช้เงินตั้งแต่เด็กคือเหมือนกับว่าเป็นการศึกษานอกห้องเรียนให้กับลูกนะครับเพราะว่าเราจ่ายค่าเรียนให้ลูกแพงแล้วเนี่ยการศึกษานอกห้องเรียนก็ไม่ได้ต่างสำคัญน้อยไปกว่านั้นและเวลาเข้าไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนี้ผมเคยเรียนมาก่อนค่ากินในโรงเรียนเนี่ยถ้าจะให้อิ่มแบบเอาแค่มื้อเที่ยงนะไม่รวมแบบบ่ายๆนะ 8-9,000 ละฮะต่อเดือนต่อเดือนเพราะว่ามันอาหารจานนึง7-80น้ำส้ม70อะไรคือทุกอันมัน3วันนึง300มันโดนแล้วแน่นอนอันนี้ชัวร์ดังนั้นเนี่ยการที่เหลืออยู่หมื่นกว่าบาทเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่ให้เขาแมเนจตัวเองว่าวันนี้ก็อยากได้ของที่ดีหรือของที่สมมติมีมูลค่าสูงและพ่อไม่เห็นด้วยเมื่อพ่อไม่เห็นด้วยเมื่อไหร่เก็บเงินซื้อเองเพราะถ้าพ่อเห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพ่อไม่เห็นด้วยมันก็คือแปลว่ามันไม่ดีแต่ผมไม่ชอบที่จะบังคับ 100% เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาเลือกมันอาจจะดีและเหมาะสำหรับเขาก็ได้แล้วมันก็เราคิดว่าเราเก่งสุดแหละแต่ถ้าเทียบกับลูกแล้วมันชอบไม่เหมือนกันดังนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราไปครอบงำตัวเขาเกินไปก็เลยอยากให้เขามีอิสระในทางความคิดรวมไปถึงถ้าเงินเหลือเขาอาจจะเก็บได้หรือสมมติมีภาพวันเกิดแม่มาขอตังค์พ่อไปซื้อของขวัญให้แม่มันก็ไม่ใช่เห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยก็คือเอาตังค์ที่ลูกที่มีไปซื้อให้สิทำไมอย่างเช่นวันเกิดพ่อจะไปขอแม่มาให้พ่อก็ไม่ใช่ผมว่ามันต้องเอาเงินตัวเองอะไม่งั้นมันไม่ใช่วันเกิดแต่อีกมุมนึงโคตรฉลาดเลยนะไม่อ้าวต้องไปขอเงินแม่แล้วมาซื้อของให้พ่อไม่เขาเป็นอย่างนี้ตลอดถือว่าโคตรฉลาดพ่อเดี๋ยววันเกิดเพื่อนอาชีพ่อซื้ออันนี้ให้เพื่อนอาชีหน่อยนะเดี๋ยวก่อนแล้วอะไรที่พ่อบอกว่าให้พ่อเห็นด้วยอ่ะ
ไรที่พ่อชอบแล้วเห็นด้วยเช่นอะไรอะง่ายๆสมมติไปเดินปุ๊บแล้วซื้อเสื้อผ้าตัวที่พ่อคิดว่าอันนี้มันเหมาะกับลูกนะใส่แล้วดูดีหล่อนะแล้วบางทีเดินไปทีนึงเป็นเสื้อแบบสตรีทแล้วก็แบบแพงมากแล้วก็แบบสำหรับผมคือผ้าไม่เหมือนกระสอบเลยอะคือใส่แล้วแบบมันดูระคายผิวอะแล้วลูกก็แบบอันนี้สวยมากแล้วแบบเพื่อนแบบชอบมากแล้วเขาก็ชอบมากเราก็เห็นแล้วเราก็แบบว่าชี้พ่อว่ามันเหมือนแบบตัวละ200เลยอะคือแบบมันแย่กว่านั้นอีกลูกแล้วอันนี้คือตัวนึงแบบหลายพันมากจะเกือบหมื่นก็มีเราก็ไม่เห็นด้วยไงพอเราไม่เห็นด้วยปุ๊บซื้อเองลูกอ๋อแต่ไม่ห้ามถ้าอยากจะต้องเก็บตังค์ก็คือยูมีเงินเหลือแล้วนี่ยูอยากจะเอาไปทำอะไรนั่นคือสิทธิ์ของยูแล้วถ้าเกิดยูจะเอามาลงทุนในหุ้นที่พ่อเปิดพอร์ตให้นั่นก็เป็นสิทธิ์ของยูเช่นเดียวกันก็คือแต่ว่าถ้าสมมติได้ก้อนใหญ่ๆมาจะโดนบังคับให้เอาเข้าพอร์ตหุ้นฟังดูแล้ววางรากฐานให้กับลูกเขาอย่างดีเลยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายที่มีจะถือว่ารวยแต่อันดับต้นๆในฐานะของนักแสดงด้วยนะอันดับต้นๆของประเทศอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งนี่เคยทุ่มจนหมดตัวไม่มีเงินซื้อของขวัญไว้ในลูกจริงหรือเปล่าช่วงหน้ากับคุยเช้าโชว์ครับนะครับถ้าเกิดได้ฟังบทสนทนาระหว่างโฆษณาจะรู้เลยว่าสาวคนนั้นที่ฟลุ๊กเคยจีบที่มาแต่ตอนนี้หลังไมค์กันมาเต็มเลยแต่ว่าสนิทกันถึงแยกกันได้หนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะเห็นได้เกิดตาม IG ของฟลุ๊กอยู่จะรู้ว่าผู้ชายคนนี้จะเที่ยวบ่อยเที่ยวหรูจะกินดีทุกอย่าง first class ตลอดเพราะอะไรคุณถึงได้บินตลอดได้กินดีตลอดก็เพราะว่าอย่างแรกคือผมทำรายการท่องเที่ยวผมก็ต้องท่องเที่ยวเพราะถ้าผมไม่ท่องเที่ยวมันก็จะไม่มีเทปมาออกอันนั้นคือเป็นอย่างแรกใช่ไหมใช่ป่ะและอย่างหนึ่งก็คือว่าผมใช้แบบบัตรเครดิตเป็นไงแล้วมันก็เลยได้พวกพอยต์เยอะส่วนใหญ่ที่ผมบินแบบถ้าเป็นเฟิร์สอะไรพวกนี้อย่างในรูปเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยคือฟรีเฮ้ยอย่างเงี้ยคือบินที 200,000 น่ะผมจ่าย 3,000 น่ะคุณทำไงถึงบินฟรีเล่าให้ทางบ้านฟังหน่อยคือวิธีง่ายๆคืออย่างนี้ครับเราศึกษาบัตรเครดิตให้ดีนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าบัตรไหนเนี่ยเหมาะสมกับเราที่สุดไม่มีบัตรไหนดีที่สุดบัตรไหนเหมาะสมกับเราที่สุดนี่ใช่ไหมเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วว่าบัตรไหนเหมาะสมกับเราที่สุดใช้ทุกเม็ดให้เป็นบัตรเครดิตผมเคยไปที่ซูเปอร์37บาทเขาให้รูดผมก็รูดแสดงว่าอะไรที่รูดได้รูดหมดเลยไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดผมไม่เคยหยิบเงินสดออกมาเลยนะยกเว้นว่าขนาดสมมติว่าแบบขายปลาท่องโกอยู่เนี่ยรับการไหมครับเงี้ยโอเล่300บาทเอาไหมเฮ้ยผมรูดหมดทุกอย่างนะผมรูดทุกอย่างที่รูดได้หมดเลยนะครับแล้วก็เลือกบัตรที่เหมาะสมที่สุดที่มีโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆนะครับแล้วเวลาแรกก็แลกให้มันคุ้มที่สุดถ้าอย่างนั้นเปิดกระเป๋าตังค์มาคุณมีบัตรเครดิตกี่ใบผมมีไม่เยอะเพราะผมมีเฉพาะใบที่ดีๆไงคือมีใบที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดใช่ใบที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเคยมีมาหมดแล้ว ก็ตัดทิ้งเลยไม่ทำต่ มีเฉพาะบัตรที่ตัวเองเนี่ยกี่ใบกี่ใบตอนเนี้ยเปิดอย่างนี้เลยเหรอไม่ก็มีแค่ไม่เยอะนะ1 2 3 4 3แม่1 2 3 4 5ใบแล้วเงินล่ะไงเงินไม่เยอะเงินไม่เยอะ2,500นี่นะ2,500เงินไม่ค่อยมีแล้วเคยไหมขึ้นทางด่วนแล้วแบบอุ๊ยสมมติว่าเขาช่องจ่ายตังค์แล้วไม่มีตังค์อ่ะก็อีซี่พาสอ่ะเติมทีแบบเยอะมากเลยครับแต่ไม่บางทีเกิดมันพังอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเงินสดเงินสดมีเพียงแต่ว่าไม่ใช้ไม่เลือกใช้เพราะว่าเงินสดหายได้ถูกไหมใช่คือสมมติว่าเรามีปุ๊บมันมีสิทธิ์หายแต่เครดิตการ์ดหายก็ขอใหม่ก็ง่ายแล้วพี่ฟุ๊กคะแบบเนี้ยในกรณีที่ไปไหนก็ไปแต่ business class first class อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนโจมตีด่าว่าเฮ้ยแบบคุณรวยมากหรออะไรอย่างเงี้ยแบบพี่รู้สึกก็ผมบอกแล้วไงว่าในขณะที่คนอื่นอาจจะบินไฟล์เดียวกับผมแล้วนั่ง economy แล้วก็จ่าย 30,000 หรือ 40,000 บาทผมจ่าย 3,000 ไงก็แค่นั้นเองผมก็มีคำตอบของผมว่าก็คืออย่างเงี้ยแล้วสมมติไปโรงแรมผมนอนโรงแรมที่ 20,000 ต่อคืนสมมติประมาณนั้นแล้วเขาบอกว่าโอ๊ยแพงทำไมไม่นอน 10,000 ก็ผมมีบัตรที่ได้2แถม1ไง1แถม1ไงผมก็จ่ายเท่าคุณแล้วผมได้อัปเกรดด้วยเท่ากับว่าผมไปทั้งทริปเนี่ยผมไปถูกกว่าคุณนะเพียงแต่ว่าผมดูสบายกว่าคุณก็ผมแค่ใช้เงินเก่งไงแค่นั้นแหละถ้าอยากฉลาดในการใช้เงินในเรื่องการท่องเที่ยวแบบนี้คุณมีหนังสือด้วยใช่ไหมต้องเก็บรู้คุณชื่ออะไรนะรวยได้แค่ใช้เงินเป็นอันนี้จริงตามร้านหนังสือมีขายหมดเลยแต่เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ก่อนช่วงเบรกโฆษณาว่าครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้ซึ่งจริงแล้วมีทุกอย่างมีพร้อมขนาดนี้เคยทุ่มกับบางสิ่งจนหมดตัวไม่มีเงินซื้อของเล่นให้ลูกเลยก็ช็อตไง
ช็อตหมายความว่าก็ตอนนั้นแบบลงทุนเนี่ยตอนเด็กๆเราก็คิดว่าเราต้อง diversify การลงทุนที่เราถูกปลูกฝังมาให้เป็นนักธุรกิจเราก็แบบลงทุนหมายถึงว่าต้องแบ่งกระจายความเสี่ยงใช่แล้วก็กระจายแล้วไงแต่เราลืมเก็บแคชสมมุติว่ามีเงินอยู่100นึงเราก็เก็บเราซื้อคอนโดตรงนี้นะ20ผ่อนตรงนี้20 40ละมีช่วงนึงมีคอนโด3ที่ผ่อน3ที่ค่ะใช่มั้ยฮะแล้วมันยังไม่เสร็จอีกที่นึงอยู่อีก2ที่ยังไม่เสร็จแปลว่าเราจะไม่มีรายรับจากการปล่อยเช่าก็เท่ากับว่ามันก็ต้องจ่ายแค่จ่ายอย่างเดียวงั้นแสดงว่าสมมติคุณมีคอนโด3ที่ตอนนั้นมีเงินอยู่100บาทเนี่ยคุณเอาไปลงตรงนี้33 33 33อะไรแบบนั้นโดยที่เงิน66นี่ไม่ได้กินยังไม่มีจริงดิก็แบงค์ก็พอก็คือเรารู้ว่ามันเป็นแอสเซทแน่ๆแล้วเรารู้ว่ามันกําไรแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเงินกินมันก็คืออย่างงี้มันไม่ใช่ไม่มีเพราะเราก็ยังมีไอ้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราใช้อ่ะมันก็แบบทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำอะไรต่อได้เลยมันต้องมีรีเซิร์ฟไว้ส่วนหนึ่งเพราะเรามีลูกแล้วไงแต่ว่าพอตอนนั้นเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเราก็จะเลยบอกว่าไม่ได้เช่นของเล่นลูกที่พูดถึงเมื่อกี้ไอเสื้อกระสอบนั่นก็ไม่ได้เสื้อกระสอบนั่นไม่ได้แค่ของตัวเองยังไม่ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถือว่าหนักมากเลยนะแบบไม่มีเงินซื้อของเล่นให้ลูกอ่ะก็มันผ่อนคอนโดหมดแล้วอ่ะแล้วแบบนี้พี่กลับมารวยได้ยังไงอะคะก็พอผ่อนคอนโดหมดแล้วมันก็เลยคือรวยไม่ได้ถามก็ไม่เข้าใจเนาะไม่ก็ยังไม่เคยรวยมากมันไม่ได้รวยฮะคือเราผ่อนเสร็จแล้วภาระหน้าที่มันลดลงหรือพอคอนโดบางอันมันเริ่มเสร็จก่อนเนี่ยเราปล่อยเช่าปล่อยเช่าใช่ครับก็เหมือนมีคนมาผ่อนแทนเราละใช่ไหมครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพออยู่ดีๆมันอยู่ดีพอยิ่งภาระการผ่อนมันหมดมันกลายเป็นมีแต่บวกทุกเดือนไอ้บวกตรงนี้เรามาจ่ายค่าเรียนลูกซึ่งปกติเราต้องจ่ายค่าเรียนลูกกลายเป็นเราไม่ต้องจ่ายมีคนจ่ายแทนอีกค่ะมันก็เลยเขาเรียกว่าสภาพคล่องเนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นใช่ไหมครับรวมถึงเวลาไปเที่ยวก็ดันบินฟรีอีกอ่ะมันก็เลยไปเที่ยวได้บ่อยไงมันก็แค่นั้นเองแล้วก็เที่ยวเดือนนึงเที่ยว 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งไม่ไม่ผมไม่มีเวลาใช้เงินประมาณ 2,000 บาทอย่างเงี้ยใช้ทั้งหมดเยอะอะไรนะไม่เดี๋ยวพูดได้คำเดียวว่า transfer มาเพื่อนไม่การที่จะมีไมล์เยอะขนาดนั้นน่ะแสดงว่าเราก็ต้องรูดบัตรเยอะเราก็รูดบัตรทุกเม็ดที่มันทำได้ครับสมมติแต่งบ้านเราก็ใช้ใช่ไหมครับเวลาที่ค่าเรียนลูกก็ใช้หลายคนอาจจะบอกค่าเรียนลูกเนี่ยเขาชาร์จเรานะ 2% ผมก็บอกว่าก็ถ้าผมรูดเครดิตการ์ดผมแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าเวลารูดแล้วเนี่ยเราได้พอยต์คืนเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะแบบคือถ้าสมมติรูดเยอะๆขนาดนี้นั่นหมายความว่าเดือนนึงก็ต้องแบบจ่ายเยอะเหมือนกันไม่แต่บางอันมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องใช้ไงครับเช่นสมมติอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่าเราเรียนลูกเนี่ยสมมติค่าเรียนลูกมาประมาณเกือบล้านมันไม่ถึงแต่ว่ารูดไปปุ๊บเขาคิดเรา 2% หลายคนจะบอกเฮ้ย 2% ก็จ่ายเงินสดดิแต่ผมกลับมองอย่างมุมนึงว่าเวลารูดการ์ดกลับมาถ้าบัตรที่เราเหมาะสมพอเราจะได้คืนประมาณ 5-6% ถ้ากับว่าเรามีคนอยู่ดีลดค่าเรียนลูกให้ตั้ง 4% กว่าใจอ่ะวิธีแล้วเราไม่เอาแล้วไม่เอาได้ยังไงเราก็เอาเราก็แบบนี้พี่โคตรรวยเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ดูรายการดูฟลุกเสร็จปุ๊บวันนี้จะไปรูดบัตรทั้งหมดเลยนะที่มีอยู่นี่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องจ่ายหมดถ้าคุณจ่ายหมดบัตรเครดิตจะเป็นทาสของคุณแต่ถ้าคุณจ่ายไม่หมดคุณก็จะเป็นทาสของบัตรเครดิตเห็นไหมไม่ใช่เจ้าชู้อย่างเดียวนะฉลาดเรื่องการใช้เงินเขาไม่ใช่เจ้าชู้มึงนี่เฮ้ยที่นี่เดี๋ยวแล้วตอนนี้ความรักความรักเขาจะแต่งงานใช่ไหมเมื่อกี้ความรักจะแต่งงานหรือยังก็คือเราก็คบกันมา7ปีแล้วครับแล้วก็เราก็อยู่ในช่วงที่มีความสุขดีนะครับแล้วก็มองไปอนาคตเรื่อยๆแหละแต่ว่าด้วยการที่เราเนี่ยมีแพลนการเดินทางล่วงหน้าเป็นปีแล้วก็มันก็เลยยังไม่มีจังหวะที่จะแบบคุยจริงจังว่าไอ้ตรงไหนเมื่อไหร่แต่ไม่เคยพูดว่าไม่เราก็คุยกันเสมอนะคุยกันเรื่อยๆแล้วลูกมีไหมลูกก็มีความสุขไม่ลูกอีกคนมีไหมมีไหมอ่ะอยากมีไหมอ่ะอยากครับเพราะว่าไม่ผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะถ้ามีโอกาสก็จะย่องอยากมีลูกเป็นของตัวเองดังนั้นก็ต้องผมเชื่อว่าเขาอยากถ้าเขาอยากผมก็จะมีถ้าเขาไม่อยากผมก็ไม่มีก็ได้เวลาหมดแล้วว่ายังถามพี่เขาไม่หมดเลยให้อีกหนึ่งคำถามมาไม่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าเกิดว่าแต่งงานจริงๆนี่ตั้งใจจะแบบมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วน้องอาชีเขาโอเคไหมแล้วแหวนมั่นจะเท่าไหร่แหวนแต่งงานอย่างเงี้ยคำถามเดียวแล้วแหวนที่พี่ใส่อยู่ล่ะคะคืออะไรไม่เขาต้องแค่นี้อ้าวเหรอไม่เกี่ยวก็คือลูกโอเคแน่นอนครับเพราะว่าเขาก็เห็นคือในชีวิตของอาชีเนี่ยครึ่งนึงอ่ะมีพี่ลีอยู่ไปถึงในช่วงที่เขาจำความได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่มา7ปีละลูก14อ่ะมันเกินครึ่งชีวิตเขารู้สึกว่าคนนี้คือคนคุ้นเคยของเขานี่โอเคแน่นอนนะครับเมื่อไหร่นั้นก็คือยังไม่รู้ไอ้เรื่องส่วนเรื่องแหวนเพชรอะไรพวกนี้มันเป็นสำหรับผมมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เพราะว่าเราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่
คือคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจยังไงเราก็ตามนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาดีกันยังไงเรื่องของเขาโอ้โหสุดยอดเอางี้ดีกว่าหลายคนทักมาใน Facebook Live บอกว่าอยากให้พี่ฟลุ๊กหน่อยช่วยสอนเรื่องการใช้เงินหน่อยเอางี้ขอช่วง Facebook Live 8โมงเช้าแล้วกันนะแป๊บหนึ่งอยู่5นาทีอยู่5นาทีนะแนะนำหน่อยแล้วกันนะแต่ตอนนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณฟลุ๊กเจอคนนี้ครับขอบคุณค่ะช่วงไลฟ์พิเศษนี้ชอบคุยเช้าโชว์นะครับจัดให้กับแฟนๆรายการซึ่งชื่นชอบการใช้เงินและวิธีการใช้เงินแบบฉลาดของผู้ชายคนนี้มากฟลุ๊กเกริกพลครับเมื่อกี้คุณบอกไว้ตอนที่ถ่ายทอดจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดจะใช้บัตรเครดิตเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยจะเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านปลายเดือนถึงเวลาต้องจ่ายคุณต้องจ่ายให้หมดถูกต้องบางคนบอกว่าทำไมในเมื่อมันมีแบบว่ามินิมัมคือจ่ายแบบแค่อย่างน้อยก็ได้ผ่อนต่อเดือนทำไมทำอย่างนั้นไม่ได้ก็มันมี2แบบไงแบบแรกคือจ่ายเต็มกับจ่ายมินิมัมอันนี้ถูกต้องแบบเต็มก็คือว่าเราจ่ายเต็มไปเลยเราก็จะไม่เสียอะไรเลยในที่นี้หมายถึงว่าไม่เสียคืองี้สมมติว่าเราไปวันนี้นะเราเดินวันนี้เลยนะวันนี้เราเดินไปรูดการ์ดที่1ด้วยการซื้อนาฬิกา1ล้านบาทซื้อปุ๊บถ้าเราจ่ายเงินสดสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับก็เอาเงินสดจากแบงค์หรือแล้วก็ถือไปแล้วถ้าโดนตีหัวกลางทางอันนั้นเรื่องของคุณแล้วถ้าเขาไปรูดแล้วคุณก็เขาผ่าแต่ว่านี่คือเราเอาการ์ดเข้าไปใช่ไหมค่ะแล้วคือเอาเงินสดไปมันก็มีสิทธิ์หายหรืออะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรจบแต่ถ้าคุณเอาเครดิตการ์ดไปอย่างแรกที่คุณจะได้คือ1คุณได้พอยต์2มันจะมีประกันเวลารูดการ์ดจะมีประกันประกันคือเวลาเรารูดการ์ดเนี่ยมันจะมีประกันการเสียหายหรือว่าของโดนขโมยหรือชำรุดภายในกี่วันมันจะมีประกันให้ด้วยระดับหนึ่งมันจะไม่ได้เต็มวงเงินอ่ะแต่ว่าได้แบบไม่เกินกี่แสนก็มันจะมีนะครับหลังจากนั้นนอกจากประกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้มาเรื่องการจ่ายเงินที่เมื่อกี้ถามจ่ายเงินคือถ้าเราจ่ายตรงคือเราถ้าเราใช้เงินสดเราจ่ายวันนี้แต่ถ้าเราจ่ายด้วยเครดิตการ์ดสมมติว่าวันนี้วันที่ไม่สมมติวันนี้วันที่25แล้วสมมติบัตรเครดิตของเราเนี่ยมันไปตัดยอดวันที่24แปลว่าอะไรแปลว่าวันที่25ปุ๊บเรายังได้ใช้ไปถึงวันที่เขาจะต้องดีลคือสมมติว่ามันดีลวันที่10จ่ายเงินวันที่10ตัดวันที่24จ่ายวันที่20แต่ว่ามันจะข้ามไปอีกเดือนนึงเลยที่คุณยังมีเงินก้อนนั้นอยู่ใช่อีกประมาณ40กว่าวันแล้วคุณเอาเงินเนี้ยแค่ฝากแบงก์อยู่เฉยๆเนี่ยนะสมมติมันล้านบาทคุณก็ได้แล้ว 2,000 นี่คือบัตรเครดิตกำไรละนั่นคือต่อที่1ต่อที่2ที่ได้พอยต์กลับคืนมาถ้าบัตรคุณดีอาจจะได้ 6-7 เท่า 6-7% ของรายละคือที่บอกว่า20บาทต่อ1 point อาจจะเคยได้ยิน มันจะเป็นบัตรที่เกี่ยวกับ ROP ทั้งหลาย20บาทต่อ1 point บัตรที่ควรจะเริ่มใช้นะฮะถ้าได้ดีกว่านั้นก็แปลว่าบัตรนั้นดี20บาทต่อ1 point ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์มันคือ 5% เข้าใจไหม100บาทเรารูด20บาทเราได้1 point ถ้าเราบัญญัติระยะ20เป็น100มันก็คือ 5% นะครับถ้าเราสามารถแลกไมล์ได้เป๊ะๆเช่นเราบินไปญี่ปุ่นนะครับ 75,000 ไมล์เวลาซื้อตั๋ว business มันก็ 70,000 บาทใช่มันก็จะเจ้าเลยขึ้น1ต่อ1เกือบๆเท่ากับว่าเราเนี่ยได้คืนแล้ว 5% รูดการ์ดไปเมื่อกี้ล้านบาทเนี่ยนะเราได้คืนละ 5% คือ 50,000 เฮ้ยคุ้มมากเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะแล้วถ้าเราจ่ายเลยเราไม่เสียอะไรเลยแต่เราได้ดอกเบี้ยได้เก็บไว้สำหรับเอาไปฝากไว้เนี่ยอีก1เดือนกว่าได้ดอกเบี้ยอีก 2,000 กว่าบาทอีกถ้าเราได้ 52,000 แล้วใช่มั้ยฮะแล้วเรามีประกันอีกนะคุ้มมากเลยอ่ะคุ้มมากเท่านั้นไม่พออีกนะถ้าสมมติแต่ถ้าคุณถามเมื่อกี้บอกว่าจ่ายขั้นต่ำได้ไหมได้สมมติคุณรู้ไปล้านหนึ่งเขาบอกขั้นต่ำออกมา 10% อยู่แล้วโอเคแสนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่คุณจะเสียคือส่วนใหญ่แล้วมันจะมีดอกเบี้ยยกเว้นว่ามันจะมีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งมันจะเขียนว่าสามารถผ่อน 0% เดือน 10% อันนี้ต้องทำอันนี้โอเคใช่ไหมไม่อันนี้ไม่ใช่โอเคอันนี้ต้องทำเพราะว่าก็เพราะว่ามันได้ผ่อนก็แล้วเอาเงินไปฝากแบงก์ก็ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะถ้ามา 0% ก็คือเอานะสมมติว่าเครดิตการ์ดคุณมีลิมิต2ล้านถูกสมมตินะคุณไปซื้อรายการล้านหนึ่งครับซึ่งอันเนี้ยมันเยอะกว่าล้านมากคุณไปซื้อรายการล้านหนึ่งครับ10เดือน 0% แต่นั่นหมายความว่าเขาจะล็อก1ล้านของคุณไว้ถูกต้องล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้อีกคุณจะคิดว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันจ่ายไป 100,000 แล้วฉันมีอีก 1.9 ล้านไม่ใช่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณยังมีแค่1ล้านที่เหลือเขาล็อกไว้แล้วก็วงเงินบัตรเครดิตของคุณเนี่ยก็คือถ้าคุณใช้จ่ายแล้วจ่ายเต็มตลอดจ่ายครบเนี่ยสักประมาณ6เดือนถึงปีนึงนะเขาจะมีการ revaluate แล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าเพิ่มวงเงินให้คุณอยู่หาเรื่องให้คุณจ่ายเงินเต็มเพิ่มขึ้นอีกเฮ้ยแบบนี้มันคุ้มมากเลยเนาะถ้าทำบัตรเครดิตอะเหมือนใช้เงินเป็นจริงๆด้วยเอมี่เคยรู้มาก่อนปะคือตัวเอมี่เองอ่ะเป็นคนที่ไม่มีบัตรเครดิตแล้วทำไมถึงไม่มีเพราะเลือกที่จะไม่มีจริงๆอ่ะเป็นคนที่เลือกที่จะไม่มีส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะได้ยินจากผู้ใหญ่ว่าบัตรเครดิตไม่ดีเพราะว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นหนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นเราก็เป็นหนี้มันจริงแต่ถ้าเราใช้เป็น
ขาก็เป็นทาสเราอยู่ดีบอกเอมมี่จะรู้จักบัตรเครดิตได้เพราะพี่ภูมินี่ไหมเริ่มใช้เริ่มสอนครอบครัวเริ่มใช้นี่คือแค่จุดเริ่มต้นเลยนะครับยังไม่รวมถึงการแลกไมล์หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าใช้อ่ะมันดีกว่าไม่ใช้ล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันมีที่สำคัญที่สุดคือเงินสดเราหายใช่ไหมมีสิทธิ์หายครับอยู่กระเป๋าตังค์หล่นหายแล้วมันก็จบเลยใช่ไหมแต่ว่าเครดิตการ์ดหายก็ขอใหม่ได้ถูกไหมครับแล้วเราก็ยังมีเขาเรียกว่าเรามีสเตทเมนต์ทุกเดือนใช่ป่ะเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยใช้อะไรไปบ้างในปีนี้บางบัตรเนี่ยมันแคตตาล็อกมาให้เราเสร็จเลยนะว่าปีนี้เรากินอาหารไปร้านอาหารเราจ่ายค่าหมวดร้านอาหารเท่าไหร่หมวดโรงแรมเท่าไหร่ต่อปีมันจะมีมาอ้าวถ้าอย่างนั้นอีกหนึ่งคำถามที่ผมเองอยากรู้เองคุณเอาบัตรใช้ต่างประเทศด้วยใช่เวลาไปถึงปุ๊บก็ถามเลยว่าจะเอาเป็นเคอร์เรนซีของประเทศนั้นหรือเคอร์เรนซีประเทศไทยเลือกอันไหนส่วนใหญ่แล้วนะครับคนเนี่ยมันจะเชียร์เราให้เลือกเคอร์เรนซีเราคือเงินบาทเงินบาทอันนี้คือหมายถึงล้านเพราะว่ายูจะได้รู้เลยว่าเนี่ยคือยูจ่ายเท่าไหร่แต่ผมเคยไปมาหลายครั้งแล้วไอเนี่ยขาดทุนสุด คือมันการันตีเลยว่าคุณจะยอมจ่าย 2.5% หรือ 2%ที่ค่า exchange rate นะครับแต่ว่าถ้าคุณ เลือกที่จะเป็นเงินของประเทศนั้นๆ นะครับสกุลนั้นๆคุณจะโดนประมาณ 1% กว่าแต่หลายคนอาจจะบอกแล้วทำไมต้องยอมเสีย 1% ทำไมไม่แลกเงินไปเราอย่างที่บอก1คุณแลกเงินไปอ่ะคุณประหยัดลง 1-2% ก็จริงแต่คุณไม่ได้ benefit ที่คุณได้ 5% ที่ผมพูดถึงว่าถ้าเครดิตการ์ดเนี่ยได้ 5% ถ้าเกิดคุณยังกำไรอยู่อีก 3% ยังไม่พอคุณได้ประกันถ้าเกิดคุณสมมติอยู่ซื้อที่ฝรั่งเศสกำลังกินข้าวอยู่แล้วมีคนแม่งวิ่งเอาไปเลยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะไปเคลมได้บางส่วนดีกว่าไม่ได้เลยเออจริงๆด้วยมันเบนฟิตอีกอย่างนึงแลกเงินเวลาแลกเงินนะคนไม่เคยคิดว่าอะไรป่ะแลกเงินเสร็จปุ๊บอ่ะก็เราแลกเงินไปเราก็ไปใช้ใช่ป่ะแล้วคุณไม่คิดว่าถ้าคุณใช้ไม่หมดอ่ะเกิดสมมติว่าพีเคบอกว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปจัดนาฬิกาเนี่ยนะ1 ล้านบาทผมเล็งไว้นะเรือนี้ปรากฏไปถึงแล้วมันไม่ได้ว่ะมันไม่ได้แล้วสมมติคุณไปประเทศอ่ะไปยุโรปไม่เป็นไรไปแลก1 ล้านบาทคุณแลกไป1 ล้านแต่เวลาขากลับคุณเคยดูในตารางไหมที่มันเขียนว่าแลก40แลกซื้อ40แต่รับซื้อ36ค่ะหรือรับซื้อ38เงินสกุลที่เขาฮิตอ่ะมันจะขาดทุนประมาณ 5% อืม 5% มันก็แย่แล้วใช่ป่ะมันก็เยอะกว่าอีก1% แต่ที่แย่กว่านั้นอีกคืออะไรว่าเงินสกุลที่มันไม่ฮิตดูเงินแบบเข้าใจไม่ฮิตทุกคนรู้ประเทศที่ไม่ฮิต 30%เหรอแลกไป10 บาทแม่งได้7 บาท 20เนี่ยสมมติผมจะไปซื้อนาฬิกาล้านหนึ่งที่นู่นแล้วไม่ได้ซื้อกลับมาเอามาแล้วคุณไม่แล้วคุณแลกคืนอ่ะได้เหลือแต่แสนกว่าจริงดิจริงจริงอ่ะล่าสุดเฮียไปที่อาบูดาบีอันนั้นหนักสุดแล้วอย่างนั้นไม่ใช่หนูอันนี้หนูไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีเราแค่บอกว่าเงินสกุลเขาไม่ใช่สกุลที่แพร่หลายสกุลที่แพร่หลายมีแค่ US เยนดอลลาร์จีนยูโรจบนี่คือมันมีแค่นี้จริงๆที่เหลือมันคือเป็นสกุลรองไงสกุลรองคือเอาเงินไทยเราอะเวลาถ้าแลกไปกับถ้าสมมุติเราไปอยู่ที่ประเทศอื่นมันก็แย่อย่างนี้แหละครับประมาณแบบ 20-30% แล้วยิ่งช่วงเงินลงอะโอ้โหเอมี่เคยโดนแล้วว่ายับมากยิ่งประเทศแล้วพูดไม่ได้ใช่ไหมแล้วแม่พี่โดนหนักกว่านั้นอีกพี่เคยแบบใช้ไม่หมดด้วยแล้วก็เก็บใส่ซองไว้แล้วเราก็แบบวุ่นวายอะทิ้งไว้บนเครื่องบินเหลือหายไปแบบเป็นเกือบแสนอะจริงเหรอแล้วแบบแล้วมันก็ไม่ได้คืนเงินสดอ่ะคือต่อให้จะเป็นสายการบินอะไรอ่ะมันก็เคลมไม่ได้อีกด้วยอ่ะโอกาสแล้วใครจะไปรู้ว่าทิ้งไว้จริงอ่ะ คือเข้าใจป่ะอันนี้คือเป็นบทเรียนเลยว่าต่อไปนี้คือแลกเอาไปเฉพาะทิปแท็กซี่คือถ้าแท็กซี่อูเบอร์ได้ก็อูเบอร์นะที่นู่นหรือว่าเรียกอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยการเอาเงินสดไปเนี่ยเอาไปแต่พอประมาณคำว่าพอประมาณของเกิดคนนี่คือเท่าไหร่ไม่พอประมาณของผมคือเอาไว้ทิปมีติดกระเป๋าเท่าไหร่ไปยุโรปอ่ะคิดหนักอ่ะก็ผมแรกสมมุติไป3วันผมก็แรกเต็มที่ก็12,000 บาทจริงดิเฮ้ยไม่เค้ามีความคิดเหมือนเอมมี่เวลาไปต่างประเทศเอมมี่ส่วนมากไปก็ไปรูดแต่ว่าเงินผมบัตรผมเยอะหลายใบที่เห็นใช่มั้ยแล้วก็ผมแบบวงเงินมันเยอะไงแล้วทุกที่มันรับการ์ดอยู่แล้วแล้ว10,000นึงมันก็เยอะแล้วทริปอย่างเดียวนี่แม่งก็หล่อมากแล้วใช่ป่ะคือแล้วแบบไปกินไอติมอย่างเงี้ยผมยังรู้เลยเพราะว่าสมมุติกินไอติมเสร็จปุ๊บมันได้เหรียญมาอย่างเงี้ยแลกกลับก็ไม่ได้นะเว้ยเหรียญนะพูดถึงลูกก็ลูดนี่ทำบัตรเครดิตให้ลูกด้วยเหรอไม่ใช่คือลูกนี่ไม่มีบัตรเครดิตแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยคนรถผมนะกับเลขาผมมีบัตรเสริมผมหมดเลยเวลาผมให้ไปซื้อของเนี่ยผมไม่อยากให้เงินสดเพราะ1หายได้2คือมันก็มีสิทธิ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่พอเอาไปเครดิตการ์ดเราก็ได้พอยต์ด้วยไง
แล้วอยู่ดีคนรถเปลี่ยนทีวีใหม่ที่บ้านมันขึ้นไวมันขึ้นตึ๊ดตึ๊ดอ๋อเหรอเออใน SMS อะครับเออคนที่ใช้งานเป็นไม่อยากจะรู้วิธีจับได้ไงว่าจะเอาชนะบัตรเครดิตอะคืออย่างแรกเราต้องแพ้มันก่อนไงเออมันเกิดจากอะไรเนี่ยเราเคยแพ้มันเพราะงี้ตอนแรกผมเคยใช้บัตรเครดิตอันนึงซึ่งมันดูไฮโซหรูหรามากในสมัยเด็กๆมันดูเหมาะเป็นกับคนมากมันดูแบบอันเนี้ยมันดูเวลอะมันดูไฮโซผมก็ซื้อเขาเรียกว่าใช้บัตรนี้ตลอดครับแล้วก็ใช้ทั้งชีวิตอะเรียกว่าประมาณแบบเกือบ10ปีอะแล้วพอตอนเป็นช่วงช็อตอะแต่เราก็ยังเป็นคนชอบเที่ยวเราก็อยากไปเที่ยวเราก็เลยแลกใหม่พอเราแลกใหม่เราก็งงว่าเอ้ยพอยต์เราตั้งเยอะขนาดนี้ทำไมเราแลกได้แค่นี้เองวะคือใช้เงินสมมติเลขร้านง่ายๆละสมมติ1ล้านบาทนะแล้วกับใช้บัตรไอ้ใบใหม่อีกใบนึงซึ่งก็1ล้านบาทเหมือนกันอีบัตรเวนเนี่ยใช้ไปได้นะอะไรนะมันไอ้บัตรเนี้ยผมใช้ไปล้านบาทผมสมมุติแต่มันไม่ได้นะได้ตั๋วเครื่องบินไปกับญี่ปุ่นbusiness class 1ใบซึ่งมันไม่ใช่ล้านนึงนะมันเยอะกว่านะแต่อีกใบนึงเนี่ยใช้เท่ากันเลยได้3ใบเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยโง่มาตั้ง10ปีโง่ก็คือต้องยอมเสียโง่มันก่อนมันแต่ว่าถ้าไม่อยากเสียโง่ก็ไปซื้อหนังสือผมหรือว่าดูไลฟ์นี้มันก็จะฉลาดขึ้นดีมากครับเออครูจะฉลาดขึ้นทันทีเมื่อดูวันนี้หนังสือยังขายอยู่ขอชื่อหนังสือรวยได้แค่ใช้เงินเป็นรวยได้แค่ใช้เงินเป็นข้อแนะนำให้กับมนุษย์เงินเดือนที่หมุนบัตรเครดิตครับสำหรับคนที่หมุนบัตรเครดิตเนี่ยการหมุนบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนแปลว่าคุณจ่ายไม่เต็มแปลว่าคุณจ่ายดอกเบี้ยอยู่ถ้าคุณจ่ายดอกเบี้ยอยู่จ่ายเฉพาะขั้นต่ำอย่าโปะเดี๋ยวนะจ่ายเฉพาะขั้นต่ำอย่าโปะก็คือเหมือนมันจะมีระยะเวลาให้เราถูกต้องไหมคะถูกคืออย่างนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไม่ได้คิดจากเงินที่คุณเหลืออยู่ของการที่คุณยืมเขามาสมมติคุณรูดเกินมา 300,000 แล้วคุณขั้นต่ำเขาบอกว่าคุณจ่าย 30,000 เขาก็คิดคุณที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันจะคิด 300,000 ทั้งหมดนี้ตั้งแต่ต้นเลยการคิดดอกเบี้ยของ 300,000 เขาจะไม่ได้คิดว่าสมมติว่าวันนี้คุณมี 30,000 แล้วอยู่ดีคุณมีรายได้เข้ามา 100,000 แล้วคุณโปะไป 100,000 ดอกเบี้ยมันยังคง 300,000 อยู่ดอกเบี้ยของ 300,000 ยังคิดอยู่ไปเรื่อยๆยังไม่เข้าใจถูกมั้ยเข้าใจผมเข้าใจคุณเข้าใจคือสรุปแล้วไม่ต้องคิดมากก็ทำตามที่ผมพูดอ่ะผมพูดถูกอยู่แล้วทำตามที่ผมพูดคือถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตอยู่คุณจ่ายแค่ขั้นต่ำแล้วคุณเอาเงินของคุณเนี่ยถ้าคุณมีเอาไปฝากแบงค์ไว้ให้ได้ดอกเบี้ยมันจะช่วยมากกว่าเพราะว่าไอ้ตรงนี้ยังไงคุณเสียอยู่ดียกเว้นคุณจ่ายหมดเกลี้ยงถ้าคุณจ่ายหมดเกลี้ยงมันไม่มีละอ่ะอย่างงี้สมมติว่าบัตรผม 400,000 สมมตินะผม 400,000 ผมรูดไป 400,000 แล้วกันรูดไป 400,000 เลยนะแล้วผมจ่ายไปขั้นต่ำตลอดเนี่ยวันนึงผมมีแสนนึงมาไม่ควรโปะอย่าโปะไปเก็บจนกว่าจะเก็บเงินให้ได้ครบ 400,000 ที่เหลือที่มันครบแล้วคุณค่อยโปะทีเดียวให้เอาเงินไปฝากแบงค์ให้เงินตรงนี้ที่คุณจะต้องมาโปะเนี่ยมันมีมูลค่าที่เอาไปฝากได้ธนาคารฝากธนาคารได้เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เพราะอีเวนเนี่ยมันไม่ลดให้มันไม่ลดให้คุณนะเข้าใจนะคุณไปโปะเนี่ยนะคุณจะคิดว่ามันจะลดให้คุณมันไม่ลดให้คุณนะคุณเหลือบาทนึงดอกเบี้ยบางทีมา 7,000 นะเออจริงเคยมีมันมีน้องลีพลาดแบบจ่ายแล้วก็ขาดไปบาทเดียวอะไรเงี้ยแล้วดอกเบี้ยมาแบบ 4,000 ฮะคือแบบสมมติเรารูดมัน 700,000 อ่ะสมมติจ่ายเงินบัตร 700,000 บาทเขาก็คิดว่าก็ 700,000 ก็พอแล้วป่าวว่าบาทนึงไม่เป็นไรดอกเบี้ยแม่งคิดของ 700,000 บาทซึ่งนั่นคือกฎของเขามันไม่กฎของเขาเขาเขียนอยู่แล้วคุณไม่อ่านราคาออนไลน์ได้เราก็ดูออนไลน์ได้เพียงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือถ้าจ่ายให้หมดแต่ถ้าไม่หมดจ่ายแค่ขั้นต่ำอย่าไปพลาดจ่ายอย่าไปไล่ปกอย่าไปไล่ปกถ้าเกิดว่าเขาอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจสามารถติดต่อพี่ฟลุ๊กได้ทางไหนบ้างคะโดยเฉพาะถ้าเขาสวยแล้วก็หุ่นดี Facebook ติดต่อมาโอ้ยอย่าพูดเลยน้องเคยทักไปแล้วเหอะเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละเฮียก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยแต่ว่าตอบไม่ใช่ยังไงไม่ใช่อันนี้คือคุยถามเรื่องอย่างอื่นเรื่องงานเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแกพ้นไม่มีโอเคเฮียหมดไหมวันนี้ได้ความรู้มากเยอะมากเลยขอบคุณคุณเกริกพลด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเชิญ